ขณะที่ธนาคารกลางของนิวซีแลนด์นะครับทำสิ่งที่ตรงกันข้ามกับธนาคารกลางของจีนแล้วก็ถือว่าเป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกนั่นก็คือการทยอยขึ้นดอกเบี้ยนั่นเองครับล่าสุดเองมีการคาดการณ์ไว้ว่าดอกเบี้ยนโยบายอาจจะต้องขึ้นถึงระดับร้อยละ 4.25 เพื่อเป็นการจับยั้งปัญหาราคาสินค้าแพงแล้วก็เรื่องเงินเฟ้อนั่นเองครับธนาคารกลางของนิวซีแลนด์นะครับหรือว่า RBNZ นะครับคุณคริสเตียนฮอกเคสบี้นะครับซึ่งเป็นรองผู้ว่าการธนาคารกลางนิวซีแลนด์เปิดเผยกับสำนักข่าวบูมเบิร์กครับคาดการว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะมีโอกาสแตะจุดสูงสุดที่ร้อยละ 4.1 ในช่วงกลางปี2566ครับซึ่งนั่นหมายความว่ามีความเสี่ยงนะครับที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายอาจจะพุ่งสูงขึ้นแตะระดับร้อยละ 4.25 ธนาคารกลางนิวซีแลนด์นะครับต้องการให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่เหนือค่ากลางอย่างมีนัยสำคัญซึ่งจะช่วยชะลอเศรษฐกิจแล้วก็ชะลอแรงกดดันของเงินเฟ้อครับแต่เขาก็ยอมรับนะครับว่าระดับค่าดังกล่าวเนี่ยอาจจะสูงกว่าประมาณการที่เคยคาดไว้ก่อนหน้านี้ที่ร้อยละ2โดยทางธนาคารกลางนิวซีแลนด์นะครับมีมติปรับขึ้นดอกเบี้ยสู่ระดับร้อยละ3จากร้อยละ 2.5 ในสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมทั้งระบุว่าการเดินหน้าปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วนะครับยังเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับภาวะการในขณะนี้คุณฮอกเคสบี้นะครับระบุว่าไม่ได้มีการกำหนดค่ากลางดอกเบี้ยใหม่แต่กรรมการของนโยบายการเงินของเขานะครับมีการหารือกันกรอบเป้าหมายก็อยู่ที่ร้อยละ2ถึงร้อยละ3ครับนอกจากนี้ยังมีการระบุอีกนะครับว่าเศรษฐกิจของนิวซีแลนด์มีความยืดหยุ่นมากกว่าที่เคยคาดการณ์กันไว้ก่อนหน้านี้โดยการบริโภคแล้วก็อุปสงค์ภายในประเทศปรับตัวขึ้นนะครับมากกว่าผลสำรวจความเชื่อมั่นธุรกิจและความเชื่อมั่นผู้บริโภคนั่นเองครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจาก CNN ช่อง16ครับ